สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่อง Lambo Bank นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมพาทุกคนมาเที่ยวที่ National Museum of Australia นะครับที่เมืองแคนเบราเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นด้านนอกนะครับก็คือเขาจัดแสดงเลเยอร์ภาพได้อย่างสวยงามเลยนะฮะอันนี้ยังไม่รู้มีการนะความหมายเป็นไงเดี๋ยวต้องลองเข้าไปอ่านดูข้างในนะฮะแล้วก็อันนี้คือทางเข้านะครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในตอนนี้อยู่ด้านนอกอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวข้างในจะมีอะไรบ้างมีอะไรให้ดูบ้างเดี๋ยวตามผมมาดูดีกว่านะครับป้ายอันนี้คือด้านในนะครับจัดแสงจัดอะไรสวยมากเลยฮะดูดิอันนี้เป็นภาพจำลองนะครับเหตุการณ์ต่างๆสมมติผมกดที่ปลาวาฬแล้วกันนะทำแบ็กวาวเดือนที่ว่าตรงนี้ฮะอันนี้คือเป็นเดือนของช่วงวินเทอร์ช่วงคูลิ่งมันนะเมื่อไหร่ที่ว่าอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับปลาวาฬก็จะอพยพขึ้นไปทางด้านบนนะฮะอย่างนี้เห็นสังเกตนะฮะเดี๋ยวพอสักพักเนี่ยตรงนี้มันเริ่มจะเป็นช่วงของฤดูร้อนเดือนที่เริ่มร้อนเงี้ยปลาวาฬก็จะเริ่มอพยพลงมาด้านล่างนะนี่ครับคือได้ความรู้มากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับจะออกแบบให้คนเดินวนเป็นวงกลมเนี่ยยังไม่เห็นนี่เป็นส่วนของชั้น G เนาะแต่จริงจะมีส่วนอีกชั้นหนึ่งที่เป็นชั้นโลกราวนะครับ LG ตอนนี้เราอยู่กันแถวนี้นะครับเดี๋ยวไปกันต่อในโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซน360องศานะครับจะเป็นภาพแบบนี้ตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นจออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยฉากด้านหลังฮะมันเป็นรูปเดียวกันหมดเลยเพียงแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนเพราะว่าเขามีการฉายไฟที่ต่างกันนะฮะทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นภาพเดียวครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนไปโดยการใช้ไฟในการตกกระทบทำให้มันเปลี่ยนนะฮะรอลองมาจับขนของจิงโจ้กันดูนะฮะนุ่มนะ They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck I'ma keep chasing I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there นั่นองค์ใหญ่เป็นทุกคนไปด้านละกันยินข้ารำทุกคนข้ารำDon't slack off Wake up every morning Make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money Make sure you don't spend it too soon Fuck that, I'll do what I wanna do I got a different path from everyone And that includes you
Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate. ครับผมและในส่วนนี้นะครับเป็นการพูดถึง First Australian นะครับอันนี้ก็จะเป็นการโชว์ของใช้ของชาวออสเตรเลียนในช่วงยุคแรกๆนะฮะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีการใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยเนาะสวยดีฮะแถวนี้แล้วก็ได้ความรู้มากI don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all the. อันนี้เป็นเรือของชาวออสเตรเลียเมื่อก่อนยุคแรกๆนะฮะที่เขาใช้กันเขาแกะมาจากต้นไม้ทั้งต้นเลยนะฮะแต่ก็ลอยได้เนาะFight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. Stone Tool นะครับเขาบอกว่าตรงนี้เป็นหินที่ชนเผ่าบริจินนะครับที่เขาเอาไปใช้ในการพวกเตรียมอาหารหาอาหารหรือว่าแกะสลักพวกไม้ต่างๆเพื่อในการต่อสู้เขาจะบอกด้วยครับว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ออสเตรเลียแล้วถ้าใครเจอของแบบนี้ให้แจ้งรัฐบาลท้องถิ่นนะครับเพื่อที่ได้เก็บไว้ครับผมในส่วนของชั้น G นี่ก็น่าจะสุดเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างครับเป็นชั้น LG ครับผมแล้วตอนนี้ผมลงมาที่ชั้นล่างแล้วนะครับก็ยังคงเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็จัดแสดงในหลายๆโซนอีกเช่นเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกของงานอาร์ตบ้างแล้วล่ะบ้านคนเมื่อก่อนเนาะ Flaming Camp เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับไปมีอะไรบ้างเนี่ยเล็กๆนะครับไม่มีอะไรมีที่นั่งที่วางของในโซนนี้นะครับเป็นด้านล่างที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะจัดแสดงอุปกรณ์การก่อสร้างแล้วก็พวกอุปกรณ์การใช้พวกรถนะฮะอย่างด้านหลังที่เห็นก็จะเป็นกล้องดูดาวสมัยก่อนเนาะที่เขาใช้กันอะไรเงี้ยเหมือนตรงนี้จะเป็นพวกสมัยกลางๆละนะฮะแปลกๆดีอันนี้เป็น station business นะครับอันนี้เป็นสมัยก่อนแล้วอุปกรณ์ถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะเป็นชั้นวางไขควงคีมต่างๆนั่นแหละฮะในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นส่วนที่เราจะต้องเสียเงินเข้ามาชมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ในนี้เป็นของโบราณและเป็นของจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเสียเงินนะฮะโดยส่วนใหญ่โดยทั่วไปนะครับก็คือจะต้องเสียเงินที่25นะครับค่าตั๋วเนาะแต่ถ้าเกิดใครเป็นนักศึกษาอะไรเงี้ยก็จะเสียแค่20นะครับก็ไม่แพงสามารถเข้ามาชมได้นะครับไหนๆก็มาแล้วเนาะที่นี่นะครับของทุกชิ้นนะครับวัตถุโบราณทุกชิ้นจะมีการอธิบายด้วยตัวหนังสือบอกหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาเนี่ยเราอยากได้ข้อมูลอะไรเงี้ยก็จะมีข้อมูลบอกอยู่แล้วฮะไม่ต้องกลัวนี่ครับสังเกตนะครับมันจะมีรูปนะครับที่เป็นรูปหูฟังนี้เนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจริงๆก่อนที่จะเข้ามาด้านในเนี่ยเขาจะมี QR code ไว้ให้สำหรับที่เป็นออดิโอที่เป็นให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะ
ฟังผ่านออดิโอตรงนั้นได้อีกนะฮะสังเกตนะครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะสองส่วนคือทุกๆรูปปั้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะมีเซ็นเซอร์แบบนี้ครับถ้าเกิดว่าใครที่เข้าไปใกล้เนี่ยจะมีเสียงดังสัญญาณดังขึ้นนะฮะเมื่อกี้ก็มีคนทำให้สัญญาณดังนะครับเพราะว่าเหมือนมีคนแบบยื่นมือเข้าไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันก็ได้ดังขึ้นมาเนี่ยเขาวาดรูปด้วยนะฮะระบายสีตอนนี้ครับเป็นโซนด้านนอกนะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการมาเยี่ยมชมที่ National Museum of Australia แห่งนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากนะครับเพราะว่าก็เป็นเชิงๆพามาชมแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปหน้าจะไปที่ไหนก็ติดตามนะครับบ๊ายบาย